และจบไปนักข่าวถามถึงแล้วเฟสต่อไปล่ะระยะต่อไปจะเป็นเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตจะทำต่อในปี68หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยววันนี้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตกระทรวงคลังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดเชิงลึกและตอบทุกคำถามแต่ละเรื่องของเรานะครับคือจะทำเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการนี้ในเฟสแรกก่อนส่วนข้อครหาว่าเฟสแรกมีการปรับโครงการอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่นายกรัฐมนตรีขอตอบในภาพรวมว่าตัวเลขกระทรวงการคลังประเมินในกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มแรกที่จะได้คนละ 10,000 บาทที่รับไปเนี่ยจะมีการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างสูงนะครับเชื่อเลยว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนในเฟสแรกส่วนคำถามที่ว่าการจ่าย 10,000 บาทเฟสแรกกับกลุ่มเปราะบางจะจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดใช่หรือไม่ค่ะนายกบอกเลยว่าใช่เป็นเงินสดจ่ายเข้าบัญชีผูกกับบัตรประชาชนที่เป็นพร้อมเพลย์